ครับก็สวัสดีครับผมเฟิร์สครับในเรื่องเนี่ยรับบทการครับตะกี้ได้พูดไปแล้วว่าเป็นช่างสักแล้วก็ตัวการเนี่ยจะเป็นช่างสักที่มีแบ็คกราวด์มีคดีติดตัวมาครับซึ่งไอ้ตรงคดีติดตัวตรงนั้นของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาไม่สามารถดูแลน้องชายได้มันเลยทำให้เขาเนี่ยต้องไปเจอกับผู้กองคริสที่เป็นผู้กองที่จะทำให้เขาดูจากคดีตรงนั้นครับซึ่งพอเราไปเจอเขาเนี่ยเขาอาสาจ้างให้เราไปสืบคดีของบริษัทเพื่อแลกกับการที่เราจะไปต้องของผูกประมาณนี้ใช่ครับโอเคอ่ะงั้นต่อเลยก็คือคงไม่ต้องไปลองท่าใครอ่ะเนาะคือถูกป่ะใช่ๆก็ต้องเรียนรู้ยังไงบ้างแน่นอนทำไม่ได้ครับผมก็จริงๆก็มีเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างของความแข็งค่าหน่อยใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นในการดูหนังแอคชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับหนังที่เกี่ยวกับพวกที่มันเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นจอห์นวิกอาจจะหนักไปหน่อยนึงอาจจะเป็นฟิลแบบฟิลนั้นอะไรแบบนั้นใช่ครับใช่แล้วก็จะมีพวกเวิร์กช็อปคิวบูอะไรเงี้ยครับใช่ก็ต้องไปเรียนด้วยเหมือนกันครับครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่แอบก็คือเดี๋ยวเราจะมันอาจจะต้องมีซีนบู๊ซีนอะไรมีเสื้อกงเสื้อกล้ามอะไรก็ต้องแบบว่าฟิตบอดี้มานิดนึงเนี้ยเหรอครับฟิลนั้นครับพี่เดียวโอเคลองดูความเซ็กซี่ของเขาตามในเรื่องนี้ราคาโอเคเขาเคยถามอยู่ครับแล้วคุณพูดว่าได้แต่ให้แค่แค่นี้นะจุดเดียวช่วยจับนะครับอ่ะโอเคอันนี้ต้องไปเรียนสักนะฮะเขาต่างมาต่อแล้วตัวการเนี่ยเขาก็สนใจไปสักคือจริงๆไดนามิกของ2คู่เนี้ยครับน่าสนมันแตกต่างที่ว่าคู่นู้นน่ะเขาจะเป็น lover to enemy คู่นี้จะเป็น enemy to lover โอ้ตอนโอลิเฟนเคยถามเขาตั้งว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ฟีดแบบนี้อ่ะบอกว่าก็ผมอ่านตัวละครเรในโอลิเฟนแล้วอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องฟีดตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาต้องฟีดเขาก็แบบว่าโอ้โหเต็มไปก้าวโตมากเลยอยากเห็นเป็นมัมมี่4คนเลยได้ไหมได้ค่ะสองคนเลยก็ได้แต่เรื่องนี้อยากเป็นดัตตี้อะไรครับเล่นมาแล้วรู้สึกลองอ่านตัวเองในเวอร์ชันนี้ยังหรือยังเดี๋ยวลองกลับไปต้องลองดูก่อนอาจจะไม่เป็นดัตตี้แล้วอุ้ยดับฝันภายใน2วันที่เป็นเขาก็จะมีความเท่แบบเปิดตัวมาหนุ่มสดครับเพราะเคยร่วมงานกับน้องมาก่อนตอนแรกก็คือตอนที่พี่บกโทรมาก็บอกเขาว่าอ๋อไม่ว่างไม่รับคำประโยคต่อมาคือแต่เขาตั้งเล่นเรื่องนี้นะแล้วเขาก็ส่งไพลอตมาให้ดูเราก็เลยอ่ะโอเครับก็ได้เรื่องนี้แล้วก็พออ่านบทแล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากนะครับดีนะฮะดูมีมาตรฐานดีเพราะว่าตอนนั้นไม่ว่างอันนี้ก็ไปสลับคิวมาเหมือนกันมาเขียนให้ค่ะเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องบทน่าสนใจด้วยตอนที่เราโอเคนะครับพี่จุ๋มพี่ดังล่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไง